อยากจะอ้วนทำยังไงดีเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นวิธีลดน้ำหนักมามากมายแล้วแต่ในวันนี้เราจะมาเผยความลับวิธีเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนที่ผอมแห้งจนเหลือแต่กระดูกนะครับให้มีเนื้อมีน้ำและดูอ้วนขึ้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากอ้วนจะต้องไม่พลาดวิธีต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้คุณได้อ้วนเพิ่มน้ำหนักได้ดั่งใจต้องการแต่ละวิธีล้วนใช้แล้วได้ผลเพราะว่ามีคนที่ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนจึงได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับคนที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายๆกันเราไปดูกันนะครับว่าจะมีวิธีอะไรบ้างเพิ่มปริมาณอาหารให้คุณเพิ่มปริมาณของอาหารที่ทานในแต่ละมื้อให้มากขึ้นเน้นอาหารประเภทแป้งผลไม้ผักน้ำตาลให้มากกว่าเดิมและเลือกทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแบบคละๆกันไปไม่ควรทานแต่อาหารที่มีไขมันอย่างเดียวเพราะจะเกิดให้ไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปจนเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ออกกำลังกายให้โครงสร้างแข็งแรงหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายโดยการแอโรบิกนะครับเพราะจะเป็นการลดน้ำหนักให้ออกกำลังกายประเภทยกน้ำหนักแทนเพื่อให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เพิ่มขึ้นมามากขึ้นเพิ่มมื้ออาหารให้มากขึ้นโดยปกติคุณอาจจะทานอาหารแค่3มื้อต่อวันแต่ถ้าอยากอ้วนให้เพิ่มเป็น 5-6 มื้อเพื่อทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นและระหว่างวันอาจจะมีขนมของกินเล็กๆน้อยๆเอาไว้กินด้วยก็ได้เช่นขนมปังสอดไส้ข้าวโพดมันฝรั่งทอดกล้วยทอดเป็นต้นเลือกทานผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักได้ผลไม้หลายๆชนิดถ้าหากทานเป็นประจำในปริมาณที่มากก็จะทำให้เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาได้เช่นกล้วยชนิดต่างๆมะม่วงขนุนเงาะลังสาดละมุดทุเรียนซึ่งผลไม้เหล่านี้มีน้ำตาลในปริมาณที่สูงจึงช่วยเพิ่มความอ้วนให้กับคุณได้เป็นอย่างดีแต่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรระมัดระวังเรื่องของการทานผลไม้ที่มีความหวานมากนิดนึงนะครับเทคนิคการทานอาหารให้ได้มากขึ้นอย่าดื่มน้ำก่อนทานอาหารและระหว่างที่ทานอาหารก็ไม่ควรดื่มน้ำหรือจิบน้ำเข้าไปด้วยถ้าจะให้ดีหลังจากทานอาหารไม่ควรดื่มน้ำทันทีควรเว้นช่วงไว้สัก30นาทีค่อยดื่มน้ำถ้าคุณทำวิธีนี้จะสามารถทานอาหารได้ในปริมาณที่มากขึ้นแน่นอนดื่มน้ำผลไม้แทนน้ำอัดลมหากคุณคิดว่าจะอ้วนด้วยการดื่มน้ำอัดลมที่จริงแล้วก็ทำให้อ้วนได้แต่มันไม่คุ้มกับสุขภาพที่เสียไปหรอกนะครับให้คุณดื่มน้ำผลไม้แทนโดยให้เลือกดื่มน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลและแคลอรี่สูงเราจะได้ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพอีกด้วยอย่าลืมทานยาบางคนที่มีรูปร่างผอมทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนขึ้นมาสักทีให้คุณทานยาบ้างนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะมีพยาธิสะสมอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนมากทำให้พยาธิเหล่านี้แย่งสารอาหารที่เราทานไปจนหมดทำให้เราผอมไม่ค่อยแข็งแรงและเกิดโรคต่างๆได้ง่ายอีกด้วยหาแรงจูงใจหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองถ้าเราไม่มีแรงกระตุ้นเราอาจจะเกิดอาการท้อและล้มเลิกแผนการเพื่อเพิ่มความอ้วนลงกลางคันได้ดังนั้นคุณต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองบอกตัวเองอย่างตั้งมั่นว่าเราจะต้องอ้วนเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรอาจจะเปลี่ยนบุคลิกจากคนที่ผอมแห้งดูเป็นคนไม่มีเรี่ยวแรงให้กลายมาเป็นคนที่ดูสมส่วนมีน้ำมีนวลดูดีมีเรี่ยวแรงยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันคุณสามารถหากลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันได้ง่ายมากๆมีกลุ่มในเฟซอยู่หลายกลุ่มที่คอยแชร์เทคนิคและให้กำลังใจซึ่งกันและกันลองค้นหาดูนะครับนี่คือวิธีเพิ่มน้ำหนักด้วยวิธีต่างๆสำหรับคนที่อยากอ้วนยังไงก็อย่าปล่อยให้อ้วนมากเกินไปนะครับเดี๋ยวปัญหาสุขภาพจะตามมาเอาให้อ้วนแบบพอเหมาะไม่ให้มีไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปเรื่องการออกกำลังกายนี่อย่าให้ขาดเลยนะครับรับรองว่าคุณจะสามารถเพิ่มน้ำหนักตัวเองได้ดั่งใจแน่นอนและอีกอย่างที่ต้องพูดถึงก็คือกำลังใจนั่นเองมันเติมแรงใจให้ตัวเองเราจะได้ปฏิบัติวิธีต่างๆเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ